สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวโอลิมปิกเราเริ่มต้นกันที่ความรู้สึกแฟนเทควันโดโลกนะฮะหลังเห็นเทนนิสเทควันโดหญิงไทยคว้าจีนคว้าเหรียญทองโอลิมปิกประวัติศาสตร์หลังความกวาดฉิงเทควันโดสาวจีนผงาดคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024เป็นเหรียญทองโอลิมปิกครั้งประวัติศาสตร์2สมัยติดต่อกันวันนี้เรามาดูความรู้สึกแฟนเทควันโดโลกหลังเห็นน้องเทนนิสเทควันโดหญิงไทยคว้าจีนคว้าเหรียญทองโอลิมปิกประวัติศาสตร์นี้คอมเมนต์ที่1ฉันชื่นชมเทนนิสเทควันโดไทยเล่นได้อย่างแข็งแกร่งและชาญฉลาดมากหน้าคอมเมนต์ต่อไปเทนนิสเทควันโดไทยแข็งแกร่งมากคุณคือท็อป1ของโลกคอมเมนต์ต่อไปฉันเห็นแล้วมีความสุขเทนนิสเธอยอดเยี่ยมมากคอมเมนต์ต่อไปยินดีด้วยเทนนิสไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมาสุดยอดเลยคุณยอดเยี่ยมมากสำหรับเหรียญทองคอมเมนต์ต่อไปครั้งที่2ในอาชีพการทำงานของเธอคอมเมนต์ต่อไปเธอสมควรได้รับมันจริงๆแฟนไทยภาคภูมิใจในตัวคุณและสุขสันต์วันเกิดนะคอมเมนต์ต่อไปชัยชนะที่สวยงามในสถานที่ที่งดงามขอบคุณเทนนิสขอบคุณโค้ชเชคอมเมนต์ต่อไปแชมป์2สมัยติดต่อกันของไทยคอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยคอมเมนต์ต่อไปขอบคุณคอมเมนต์ต่อไปตำนานตลอดการของประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปที่สุดในอาชีพของเธอคอมเมนต์ต่อไปนั่นคือที่สุดในโอลิมปิก2024ประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปเทนนิสตอนนี้คุณคือตำนานของประเทศไทยแล้วขอบคุณที่สู้ฉันร้องไห้จริงๆเมื่อเห็นรายการทีวีของคุณที่สัมภาษณ์คุณและคุณก็บอกว่าโอลิมปิกครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายสำหรับคุณเพราะร่างกายของคุณทนไม่ได้อีกต่อไปฉันเคารพพวกคุณทุกคนจริงๆตลอด13ปีที่ผ่านมาพวกคุณสู้จริงๆขอแสดงความยินดีกับคุณและสุขสันต์วันเกิด 8.8.2024 ของขวัญที่ดีที่สุดตลอดกาลขอบคุณมากและคอมเมนต์สุดท้ายโอ้โหเป็นช่วงเวลาดีๆในชีวิตของเธอที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกเพื่อฉลองวันเกิดวันพรุ่งนี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะสาวน้อยคุณคือตำนานของประเทศไทยอย่างแท้จริงรักคุณน้องเทนนิสพานิพักเทควันโดไทยใส่โพสต์แรกหลังคว้าจีนผงาดคว้าทองประวัติศาสตร์โลกน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจเทควันโดสาวทีมชาติไทยของเราจะลึกประวัติศาสตร์เวทีโลกหลังคว้าก๊วยฉิงเทควันโดสาวจีนผงาดคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024ล่าสุดน้องเทนนิสพานิพักใส่โพสต์แรกหลังผงาดคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเป็นครั้งประวัติศาสตร์ด้วยการโพสต์คลิปช็อตวินาทีเพลงชาติไทยดังกระหึ่มในสนามแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสความภูมิใจของประเทศไทยอย่างแท้จริงนะครับถึงกับหลั่งน้ำตากันเลยทีเดียวนะฮะท่านผู้ชมเพลงชาติไทยดังทั่วโลกWorld Taekwondo โพสต์แสดงความยินดีน้องเทนนิสพานิพักแชมป์ประวัติศาสตร์ไทยเวทีโลก World Taekwondo นะครับได้โพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับเทควันโดไทยได้จารึกประวัติศาสตร์โลกคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024หลังจากพานิพักวงพัฒนกิจเทควันโดสาวทีมชาติไทยเอาชนะกวดฉิงเทควันโดหญิงจากประเทศจีนโดย World Taekwondo ได้แสดงความยินดีกับน้องพานิพักวงพัฒนกิจเทควันโดหญิงทีมชาติไทยที่ป้องกันแชมป์ได้พร้อมกับยกการเผชิญหน้ากันระหว่างพานิพักเทควันโดสาวไทยกับกัวฉิงรอบชิงชนะเลิศเป็นการต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นที่สุดด่วนโด่งดังเป็นผู้แตกแมนเชสเตอร์โพสต์ถึงน้องเทนนิสพานิพักเทควันโดไทยหลังคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์โอลิมปิกสโมสรแมนเชสเตอร์ทีมยักษ์ใหญ่ในศึกพรีเมียร์อังกฤษโพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจหลังจารึกประวัติศาสตร์เทควันโดไทยคนแรกคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกม2สมัยติดต่อกันโดยระบุข้อความว่ายินดีกับความสำเร็จเหรียญทองกอรี่เทนนิสพานิพักโดยสำหรับน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจถือว่าเป็นแฟนบอลตัวยงของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่รอคอยติดตามผลงานและเชียร์มาโดยตลอดส่วนสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็เพจอย่างเป็นทางการและเว็บไซต์อย่างเป็นทางการก็โพสต์
ยินดีกับความสำเร็จของน้องเทนนิสพันธิพักด้วยนะครับแต่ว่าน้องเทนนิสนั้นเป็นแฟนบอลตัวยงของแมนยูนะครับแต่ลิเวอร์พูลก็ออกมาชื่นชมด้วยนะครับถือว่ายอดเยี่ยมนะฮะจอดวินาทีน้องเทนนิสกลั้นน้ำตาไม่อยู่ร้องไห้โฮหลังคนจีนคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์น้องเทนนิสพันธิพักบนพัฒนกิจเทควันโดสาวกิมชาติไทยจารึกประวัติศาสตร์เวทีโลกหลังความก็จริงเทควันโดสาวจีนผงาดคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024ครั้งประวัติศาสตร์หลังชัยชนะกล่าวน้องเทนนิสพันธิพักเก็บอารมณ์ไม่อยู่ออกอาการสะใจอย่างสุดขีดพร้อมกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่โปรยโฮวิ่งไปกอดโค้ชเชผู้ช่วยสร้างเธอได้สร้างประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ให้กับประเทศไทยและนั่นจะเป็นการจารึกประวัติศาสตร์ครั้งสุดท้ายของน้องเทนนิสพานิพักบนเวทีโอลิมปิกเกมก็มีช็อตหนึ่งที่ก้มไปกราบเท้าของโค้ชเชนะครับตอนนั้นนะครับหลั่งน้ำตากันทุกคนเลยทีเดียวยอดเยี่ยมนะครับท่านผู้ชมแล้วต้องมาติดตามชมกันนะครับว่าน้องเทนนิสนั้นจะเปลี่ยนใจกลับมาเล่นเทควันโดอีกครั้งหรือไม่หลังจากที่ข่าวออกมาในช่วงของตอนบ่ายนะครับบอกว่าน้องอาจจะทบทวนนะครับแต่ตอนนี้นะฮะก็เรามาชื่นชมและแสดงความยินดีกับเหรียญทองแรกของประเทศไทยของเรานะครับส่วนโค้ชเชนะฮะผู้ที่อยู่เบื้องหลังนั้นสุดยอดจริงๆนะครับก็กำลังปั้นดาวรุ่งดวงใหม่ขึ้นมาประดับเทควันโดให้กับทีมชาติไทยนะครับส่วนน้องเทนนิสอายุเพียงแค่27ปีเท่านั้นยังสามารถเล่นต่อได้นะครับแต่ก็ต้องมาดูสภาพร่างกายของน้องด้วยเพราะน้องเคยออกไม่สัมภาษณ์ว่าสภาพร่างกายตอนนี้นะครับมันไม่ไหวแล้วจริงๆนะฮะซ้อมหนักมากโดยบางครั้งเนี่ยซ้อมถึงกับไหล่หลุดขาหลุดก็มีเลยนะฮะคือซ้อมหนักจริงๆนะฮะกว่าจะได้เป็นแชมป์โลกเป็นแชมป์โอลิมปิกนะครับสงสารน้องอยู่เหมือนกันก็ทำสำเร็จนะครับนี่คือรางวัลตอบแทนที่เหนื่อยยากลำบากมานะครับต่อไปน้องจะต้องมีความสุขนะครับกับเหรียญทองที่คว้าให้กับประเทศไทยน้องเป็นคนที่ทำให้ประเทศไทยมีความสุขนะครับยินดีด้วยจริงๆนะฮะแอดมินน้ำตาจะไหลแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ